เป็นลูกจ้างชาวสปป.ลาวอายุแค่18ปีคุณผู้ชมครับมาทำงานในบ้านของคุณหมอดูแลผู้สูงอายุเธอต้องร้องขอความช่วยเหลือไปยังพี่ชายนะครับเธอบอกว่าคุณหมอพยายามจะลวนลามเธอนี่ฮะเป็นภาพวินาทีที่พี่ชายไปแจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจพยายามไปช่วยเหลือเธอนะครับเธอได้แต่ร้องไห้อยู่ที่บ้านครับออกมาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลูกจ้างชาวลาวนะครับคุณผู้ชมชาวสปป.ลาวอายุ18ปีขอความช่วยเหลือให้พี่ชายมาช่วยหน่อยเพราะว่าเธอบอกว่านายจ้างซึ่งเป็นคุณหมออ้างว่าถูกลวนลามข่มขู่กักขังไว้ในบ้านหลังนี้นะครับตำรวจจะไปถึงเธอเอาแต่ร้องไห้อยู่ในบ้านประตูล็อกครับออกมาไม่ได้ตำรวจพยายามกดกริ่งเรียกเจ้าของบ้านแต่ไม่มีใครออกมาเปิดตำรวจก็เลยให้ลูกจ้างสาวชาวสปป.ลาวอายุ18ปีคนนี้ปีนรั้วที่สูงกว่า2เมตรครึ่งคุณผู้ชมครับนี่ๆปีนออกมาแบบนี้สภาพก็คือค่อนข้างทุลักทุเลนะครับนี่เอากระเป๋าออกมาด้วยโอ้โหปีนออกมาแบบนี้ฮะเพราะว่าไม่สามารถออกได้เนื่องจากว่าบ้านล็อกนะครับค่อยๆออกมาทีละนิดแล้วต้องเอากระเป๋าออกมาด้วยทั้งตำรวจทั้งพี่ชายก็บอกว่าใจเย็นๆเธอก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำตัวเธอไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับเธอเล่ากับตำรวจว่าอย่างนี้ครับเธอมาทำงานเป็นแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นแม่ของเจ้าของบ้านมานานประมาณ 5-6 เดือนมาแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยที่ผ่านมาถูกเจ้าของบ้านเป็นคุณหมอเธออ้างแบบว่าคุณหมอเนี่ยกักขังไม่ให้เธอเนี่ยออกไปไหนพยายามจะลวนลามเธอตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะครับและก็จะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่เธอไม่ยอมแล้วก็บอกต่อไปว่าสิ่งที่ทำกับเธอเนี่ยเป็นการหยอกล้อในจ้างว่าอย่างนั้นเธอก็เล่าให้กับตำรวจฟังนะครับที่ผ่านมาเธอพยายามขอลาออกหลายครั้งแต่นายจ้างไม่ยอมครับข่มขู่ว่าหากลาออกไปหรือหลบหนีจะมีความผิดตามกฎหมายเธอก็เลยต้องทนอยู่ทีนี้เมื่อวานครับเป็นฟางเส้นสุดท้ายเธออ้างว่าเธอถูกลวนลามอีกครั้งนึงทนไม่ไหวแล้วโทรไปปรึกษาครอบครัวให้พี่ชายมาช่วยแต่มาช่วยไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกถูกขังอยู่ในบ้านไม่รู้จะทำยังไงจนสุดท้ายพี่ชายต้องไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากช่วยได้แล้วอยากให้จ่ายเงินเดือนล่าสุดให้กับเธอด้วยครับช่วงเป็นช่วงที่พาคุณย่าไปอาบน้ำค่ะเขาก็สวยโอกาสเข้าห้องเข้าไปหาหนูในห้องค่ะเข้ามากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้เป็นมาตั้งแต่เรือแรกที่หนูเข้ามาทำงานแล้วค่ะหนูเพิ่งมาบอกพ่อกับแม่เรือนี้ค่ะหนูขอออกแล้วเขาไม่เซ็นรอให้หนูค่ะเขาบอกว่าอยากให้หนูอยู่ต่อค่ะเขาก็บอกว่าถ้าหนูออกไปหนูก็มีความผิดอย่างนี้ค่ะความผิดอะไรเขาบอกว่าความผิดหลบหนีประมาณนี้แหละค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์กับคุณหมอคนดังกล่าวนะครับที่ถูกพูดถึงเป็นคุณหมอที่เกษียณอายุแล้วตอนนี้เปิดคลินิกอยู่นะครับก็เล่าให้ฟังเปิดใจเหมือนกันบอกเรื่องราวต่างๆไม่เป็นความจริงไม่เคยคิดในเชิงชู้สาวแต่อย่างใดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแสดงความรักต่อลูกจ้างเหมือนรักลูกตนเองอีกฝ่ายทำหน้าที่เป็นคนดูแลแม่ของเขาซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วที่สำคัญก็คือตัวเขาเองมีภรรยากับลูกสาวด้วยจะไปทำอย่างนั้นทำไมเสียใจที่อีกฝ่ายกล่าวหาแบบนี้นะครับส่วนเรื่องกักขังไม่ออกจากบ้านไม่เป็นความจริงเหมือนกันเพราะหลังจากอีกฝ่ายได้รับใบอนุญาตให้ทำงานได้รับวีซ่าแล้วจะไม่อยู่ทำงานก็เลยร้องขอไปบอกว่าไหนๆก็จะได้รับอนุญาตแล้วร้องขออยู่ต่อแล้วกันนะเพราะว่ายังหาคนมาดูแลคุณแม่ไม่ได้กุญแจบ้านทุกดอกลูกจ้างมีหมดครับออกไปทิ้งขยะก็ยังออกไปทิ้งขยะหน้าบ้านทุกวันเลยถ้าคิดจะหลบหนีได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนที่ตำรวจมากดกริ่งแล้วไม่มีใครเปิดนั้นกริ่งมันเสียเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับเมื่อคืนนี้จะออกมาพบกับตำรวจอีกฝ่ายนึงก็ไม่อยากจะเป็นข่าวก็เลยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะไม่อยากที่จะโต้เถียงกันไปมายืนยันพร้อมให้ปากคำกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทีนี้ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีบอกเมื่อคืนนี้แนะนำให้ผู้เสียหายปีนกำแพงออกมาก่อนเพราะไม่ปลอดภัยกับตัวผู้เสียหายที่เดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องแล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายก่อนนะครับหลังจากนี้ก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหากผู้เสียหายจะทำงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อไปขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายจ้างซึ่งเป็นคุณหมอให้มารับทราบข้อหากระทำอนาจารแล้ว
ได้รับการติดต่อจากอีกฝ่ายว่าจะมาเข้าพบกับตำรวจแต่ยังไม่ได้ระบุวันนะครับล่าสุดเองผู้เสียหายบอกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นหลังจากได้รับการช่วยเหลือเรื่องคดีความเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจตอนนี้อยากพ้นสภาพและขอเงินเดือนที่ค้างไว้เท่านั้นเองนะครับ